หัวหน้าครับมีอะไรหรอผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายที่จะบอกหัวหน้าหัวหน้าอยากจะฟังเรื่องไหนก่อนครับข่าวร้ายก่อนแล้วกันข่าวร้ายก็คือตอนนี้บริษัทของเราผลประกอบการแย่มากส่วนออเดอร์ก็โดนบริษัทข้างแย่งไปจนหมดฉันรู้แล้วไม่เป็นไรหรอกธุรกิจเนี่ยก็เหมือนสงครามแล้วข่าวดีล่ะข่าวดีก็คือตอนนี้บริษัทข้างๆเนี่ยมาทาบทามผมให้ไปทำงานด้วยซึ่งผมก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยตอนนั้นที่คุณลำบากที่คุณหางานไม่ได้ฉันเป็นคนหางานให้คุณให้โอกาสคุณได้เป็นผู้จัดการแล้วตอนเนี้ยบริษัทเราลำบากคุณก็นี่หัวหน้าคุณไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นกับผมเลยนะที่ผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะความสามารถของผมเองล้วนๆฉันให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายอยู่ต่อเถอะหัวหน้าไม่ต้องมาให้โอกาสผมนะครับรอเดี๋ยวค่ะฉันก็มีเรื่องสองเรื่องอยากจะบอกคุณเหมือนกันนะเรื่องสองเรื่องถ้างั้นผมขอฟังข่าวร้ายก่อนก็แล้วกันฉันน่ะย้ายบริษัทแล้วเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับผมครับถ้างั้นข่าวดีล่ะบริษัทข้างๆเนี่ยเพิ่งถูกฉันซื้อมาเมื่อกี้นี้เองฉันให้โอกาสคุณแล้วนะหัวหน้าครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับให้ไงให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับหัวหน้าฉันไม่ได้ล้อเล่นค่ะ